สวมกางเกงสีแดงคือปราบศึกสิทธิ์สันทัดส่วนที่อยู่กลางเวทีคือเอกชัยศูนย์กีฬาหนองกี่อายุ20ปีด้วยกันทั้งคู่ปราบศึกคนนี้ครับเป็นชาวแรงยกที่2แล้วปราบศึกขยับเข้าหาบ้างวางแข้งซ้ายไปทีนึงเอกชัยปราบศึกสืบเท้าก็หาช้าๆจับขาแล้วเตะรวบล้มลงไปแล้วเอกชัยเอกชัยวางแข้งซ้ายถูกจับขาแล้วก็เตะแถวข้อเท้าครับก็พับนี่ฐานล่างงอนแง่นถูกเตะล้มเนี่ยเป็นมวยมีอนาคตเหมือนกันเพราะรูปร่างนั้นสวยงามหัวจิตหัวใจใช้ได้ดึงจังหวะหลบสวยนะครับแต่ว่าโดนหมัด1 2เอกชัยวางแข้งขวาตามพี่เลี้ยงชอบใจนะครับมุมน้ำเงินพี่เลี้ยงของเอกชัยปรบมือมีหมัดซ้ายแล้วก็สลับขวาพับนอกเอกชัยวางแข้งซ้ายสวยครับแถวท่อนแขนปราบศึกไทยนี่หมัดใช้ได้นะครับเพราะว่าเคยได้ครองเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นมวยนักเรียนของกรมพละศึกษานะครับเมื่อปี2534ในรุ่น118ปอนด์ก็รุ่นเดียวกับที่ชกวันนี้ครับน้ำหนัก118ปอนด์หัดยกบังอีกแล้วขยับก็หาช้าๆจับเขาไม่ได้ไม่ล้มนะครับจะทุ่มให้ล้มก็ไม่ล้มปล้ำเหน็บเข่าไปทีนึงปราบศึกตีเข่าไม่ถนัดถูกเวียงเวียงเขาเองครับแต่ว่าตัวเองเสียหลักทำท่าจะล้มถูกโยนเข่าครึ่งแข้งครึ่งเข่าสวยครับของปราบศึกวางแข้งขวาสวยแหมโอ้แต่ว่าตัวเองนั้นขาอ่อนเอาลูกนี้ไม่ดีครับแหมปราบศึกลูกนี้ทำไม่สวยนะครับเตะซ้ำตามน้ำก็ขอโทษขอโพยหลังจากที่กรรมการวิรัตนั้นต้องเตือนก็จะบางครั้งก็ยั้งไม่ได้นะครับต้องมีมารยาทครับเอาครับถึงตอนนี้โต้แข่งกันแล้วมีหมัดสลับด้วยเอกชัยถูกเตะซ้ำเมื่อสักครู่นี้คงจะโมโหนะครับแปะปรับศึกก็โต้แข่งซ้ายเตะหมดยกที่2ยกที่3ชมกันต่อขวามือปรับศึกสิทธิ์สันทัดซ้ายมือเอกชัยศูนย์กีฬาหนองกี่ดีดแข่งซ้ายโต้แข่งซ้ายเหมือนกันปรับศึกเอกชัยขยับขยับเต้นเข้าหาช้าๆนะครับวางแข้งซ้ายยังไม่โดนถูกดึงแล้วก็ปรับศึกปวดไปแถวๆสีข้างครับปรับศึกเริ่มถอยจังหวะหลังพิงเชือกครับพยายามจะดึงจังหวะ2เอกชัยก็ต้องเดินเร็วขึ้นแล้วตอนนี้พอดูแล้วจังหวะไปลองหมัดขวาสวยครับแถวๆโหนกแก้มดึงจังหวะหลบได้เอาครับปรับศึกหลบหลีกซ้ายทีขวาทีทำให้เอกชัยนั้นจับทางยากครับดึงจังหวะหลบทันเหมือนกันเอกชัยแต่ว่าเสียหลักบวกหมัดกันแต่ว่ายังไม่รุนแรงปล้ำเหน็บเข่าการทุกเวียงลงลงไปเอาแล้วครับแหมลูกนี้เกือบอีกแล้วปราบศึกจะชาร์จซ้ำนะครับว่ากรรมการวิรัตนั้นขวางไว้ทันดึงจังหวะหลบแล้วก็วางแข้งซ้ายลูกนี้ไม่เป็นไรนะครับเป็นลูกติดพันจังหวะของปราบศึกนั้นดีกว่าครับเก็บอาวุธเริ่มเก็บอาวุธได้แล้วตอนนี้แล้วก็ดึงจังหวะหลบหลีกได้นะครับบังแล้วก็โต้ยกขาขวาอาวุธอย่างอื่นดูเหมือนจะเป็นรองเอาครับตุ้ยลำตัวแล้วก็มีล่างสลับบนปราบศึกก็ไม่กลัวครับแหมลูกนี้สวยปล้ำแล้วก็ดันล้มลงไปเอกชัยเอกชัยต้องเดินให้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าอยู่ห่างนี่จะโดนแข้งแล้วก็วางแข้งขวาสวยต้องอยู่ใกล้ครับแล้วก็เน้นหมัดจ้วงหมัดอยู่ห่างๆนี่จะเข้ารัศมีแข้งของปราบศึกเขาวางแข้งขวาสวยครับถูกจับดันล้มลงไปอีกเสียรูปเสียเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งเอกชัยก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าหาเหมือนเดิมวางแข้งซ้ายไม่โดนจังหวะของปราบศึกดูเหมือนจะได้เปรียบแล้วตอนนี้ยกบังไว้ก่อนเลยเอกชัยยังไม่ทันจะวางแข้งซ้ายก็ถอยนะครับถอยไม่ใช่ถอยจนหน้าเกลียดก็มีโต้อาวุธดูครับมีขยับหลอกแล้วก็แทงข่าวขวาสวยแม่ขยับจะออกแข้งซ้ายแต่ว่าพอเอกชัยระวังก็แทงข่าวซะเลยแล้วก็ยกบังได้อีกดูครับแม่เหลี่ยมดีเหลือเกินปรับศึกนี่ดูออกซ้ายทีขวาทีหมดยกที่3ต่อครับยกที่4เอกชัยกางเกงเงินวางแข้งซ้ายถูกจับทุ่มล้มไปเลยแม่ต้นยกก็เสียรูปซะแล้วเดินเร็วขึ้นแล้วก็ปรับศึกนั้นดูเหมือนจะได้เปรียบค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้เอกชัยก็ต้องขยันขึ้นก็ต้องถูกโต้เหมือนกันนะครับแทงเข่าซ้ายลำเหน็บเข่าคนละที3ยกที่ผ่านมานี่เล่นวงนอกแล้วเอกชัยเป็นรองครับยกที่4นี่หันมาปล้ำฟัดแล้ววางแข้งขวาไปทีนึงปรับศึก
แทงเข่าซ้ายลุยสวยครับทั้งแหลมแล้วก็เข้าโอ้โห2ทีติดต่อกันแหมหวังแล้วดึงจังหวะสวยดึงจังหวะใกล้ๆนะครับปราบศึกสายตาดีมากเอกชัยลำบากก็ต้องขยันขึ้นแล้วก็ยกขาบางไว้ได้ขยันให้มากแล้วก็ต้องเน้นครับเพราะว่าออกอาวุธเยอะแต่ว่าไม่โดนนี่ไม่ได้คะแนนโอ้ยวางแข้งซ้ายลูกนี้เอียงทีเดียวแทงเข่าซ้ายปราบศึกถึงตอนนี้นี่ปราบศึกคุมสถานการณ์ไว้ได้เกือบหมดแล้วนะครับเอกชัยออกอาวุธนี่มองเห็นหมดยกบังดึงตัวหลบได้แล้วก็โต้แต่ละดอกนี่เข้าเห็นชัดเจนเหลือเกินดูครับยกบังอีกแล้วเอกชัยเข่าก็เป็นรองครับนี่หันมาตัดลำตัวถูกวางแข้งขวาแหมดึงตัวหลบทันปรับศึกนี่ถอยนี่ครับเป็นมวยจังหวะแต่ว่าถอยไม่น่าเกลียดดูครับวางแข้งซ้ายถูกยกบังหมัดก็มีเหมือนกันคอยรบกวนคอยทำให้เอกชัยนั้นเสียจังหวะถูกเตะซ้ายก็จับทุ่มแหละลูกนี้สวยครับยังไม่ล้มนี่ออกอาวุธตามน้ำนี่กรรมการราชดำเนินไม่ว่านะครับหันมาเล่นศอกแล้วก็หมัดครับยกกาดสูงปรับศึกศอกโต้เหมือนกันแหมโอ้ยเล่นของสูงครับจ่วงลำตัวต้องระวังเหมือนแทงเข่ากระดานออกไปแทงเข่าซ้ายโอ้โหสองดอกนี่สวยเหลือเกินโอ้ยโดนเข้าไปแล้วครับลุกทันโอ้โหเอาแล้วครับเอกชัยได้ผลนะครับต่อยหล่นลงไปแต่ว่าลุกเร็วลุกเร็วอย่างนี้กรรมการไม่นับลุกขึ้นมาโดนอีกแล้วเอาแล้วครับเอกชัยเอกชัยเน้นหมัดเอกชัยปั้นหมัดเข้าไปแล้วชกสวยงามครับโอ้โดนหน้าสะบัดทีเดียวยังทนได้ครับปราบศึกมีศอกบวกแล้วก็ต้องกอดแล้วแม่ปลายยกที่4เผลอแป๊บเดียวครับโดนไปแล้วปราบศึกโอ้แทงเข่า2ดอกสวยครับแต่ว่าเจอหมัดบวกเข้าไปเอาละครับมวยเข่าจะแพ้มวยหมัดหรือเปล่าครับเอาละครับแข็งใจเดินฟื้นแล้วปราบศึกนี่ดันลบยังใจไว้ได้ไหนก็เกือบจะซ้ำอีกแล้วเอกชัยต่อยหมัดสวยครับแต่ว่าตอนนี้นี่ปราบศึกนี่ฟื้นแล้วก็เดินแทงโอ้ยแทงแหลมแล้วก็เข้าดีเหลือเกินเอกชัยทุกเวียงล้มลงไปแม่ต่อยหมัดเกือบได้นับได้นับนะครับแต่ว่าโชคร้ายไปนิดนึงที่ว่าโดนเข่าจนโอ้โหตัวงอเป็นกุ้งเผาทีเดียวเดินเร็วขึ้นแล้วเอกชัยลูกพี่คือเสียดำเจ้าของรายการนั้นบอกว่าต้องต่อยหมัดแล้วอาวุธอย่างอื่นเก็บเอาไว้นะครับหันมาเน้นหมัดต่อยหมัดเพราะว่าปราบศึกโดนหมัดแล้วก็หล่นไปเหมือนกันปราบศึกก็ต้องประคองตัวเท่านั้นครับยกที่5ครบยกนี่ถ้าไม่ถูกต่อยนับนี่ปิดประตูแพ้แน่นอนวางแข้งขวาเล่นของสูงปลายยกแล้วครับเอกชัยเดินปั้นหมัดแต่ว่าเร็วแรงนั้นเหลือน้อยปลายยก4นั้นแทบจะลาโรงเหมือนกันหันไปมองเวลาครับปราบศึกมั่นใจมากหมดยกสุดท้ายก็คงจะไม่เป็นปัญหาครับปลายยกที่4เกือบไปเหมือนกันปราบศึกโดนหมัดหล่นลงไปนะครับดีที่ลุกเร็วก็ไม่ถูกนับกรรมการวิรัตรวมไปให้คะแนนแล้วหันไปชูมือให้ปราบศึกสิทธิ์สันทัตนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกชัยศูนย์กีฬา